ตกขอบไปหนึ่งคำเดี๋ยวคุณครูจะใส่มาใหม่ให้เห็นไหมคะตกขอบตรงไหนเอ่ยอ่านอีกทีค่ะเขียนหนังสืออยู่เสมอเขียนหนังสืออยู่เสมอต่อไปค่ะนักเรียนต้องนอนแต่เช้านักเรียนต้องนอนแต่เช้าไหมคะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจากนอนต้องเป็นอะไรคะเห็นไหมคะคุณครูให้นักเรียนนอนแต่เช้าแล้วแก้ไขนิดนึงค่ะไม่ใช่นั่นหรอกค่ะลูกคุณครูพิมพ์แล้วมันตกตกคำว่าตื่นนั่นเองอ่านร่วมกันค่ะเวลาที่นักเรียนปิดเทอมนะคะสอบโทษปิดเทอมสอบเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนทำอะไรบ้างชอบอ่านหนังสือกลับไปบ้านแล้วนะคะเวลาว่างเรามีทบทวนบทเรียนช่วยเหลืองานบ้านบ้างนะคะเพราะว่าถ้าหนูทำได้อย่างนี้หนูก็จะเป็นเด็กดีนั่นเองเหมือนกับบทร้อยกลองที่คุณครูนำมาฝากวันนี้อ่านพร้อมกันดังๆหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนห้อง3เวลาอ่านหนังสือเนี่ยชอบแย่งกันอ่านเพราะฉะนั้นครูจะให้อ่านทีละคนหน้านี้ใครจะเป็นคนอ่านดีใครคะเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ค่ะปิดเทอมเรียนจบชั้นป.2 อ่านเขียนคล่องหนูดีใจภาคเพียรเรียนต่อไปปิดเทอมใหญ่หนูไม่สนคนต่อไปค่ะทุกวันอ่านหนังสือคัดลายมือมันฝึกมันค่ะมันฝึกฝนช่วยงานในบ้านตนช่วยทุกคนทำความดีเรียนจบชั้นป.2เนี่ยต้องอ่านต้องเขียนคล่องแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปค่ะเล่นบ้างเมื่อว่างงานเล่นบ้างเมื่อว่างงานไม่เกียจคร้านในหน้าไม่เกียจคร้านในหน้าที่ไม่เกียจคร้านในหน้าที่คุณครูว่าหนูดีเปิดเทอมนี้เก่งกว่าเดิมใครอยากจะเก่งแบบนี้บ้างใครอยากจะเก่งบ้างคะเพราะฉะนั้นปิดเทอมนี้อย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกท่องคัดลายมือก็ต้องฝึกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำที่คุณครูบอกเปิดเทอมจะเก่งกว่าเดิมไหมไม่เก่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่คือบทร้อยกลองที่ฝากไว้ให้เด็กๆนะคะตอนปิดเทอม
แต่ตอนนี้ลองประเมินผลก่อนว่าอ่านเขียนคล่องได้จริงหรือเปล่าหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนทดสอบกลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ15